กรี๊ดกรี๊ดเสียงหญิงสาวมากมายกรีดร้องอย่างกับเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นบริเวณหน้าตึกคณะนิเทศศาสตร์ผมเดินตามเสียงไปยังที่เกิดเหตุด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผมไปถึงกลับพบแต่สาวๆต่อคิวขอถ่ายรูปกับชายคนหนึ่งที่ร่างสูงโปร่งหุ่นดีดูเป็นคุณชายมากๆถึงว่าสาวๆถึงมารวมขอถ่ายรูปเยอะแบบนี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเสียงกรีดร้องดังๆเหมือนจะคนจะเป็นจะตายคือพวกเธอกรีดไอ้หนุ่มคนนี้น่ะเหรอเกินไปมั้ยเนี่ยตกใจหมดมองอะไรวะไอ้ปิ๊งแพนเพื่อนสาวของผมสะกิดหลังผมยืนจ้องไอ้หน้าหล่อนั่นนานเกินไปก็มองไอ้นั่นดิไม่รู้หรอตรงไหนสาวๆถึงได้รุมกรีดขนาดนั้นเราหล่อกว่าไม่มีแบบนี้เลยจ้าเพราะคนหล่อทั้งมหาลัยใครจะมาเทียบเพื่อนของฉันได้ยายแพนประชดผมพร้อมเบะปากแบบพี่กิ๊กสุวัจนีใส่ผมอะไรผมไม่หล่อตรงไหนเนี่ยแน่นอนแต่ที่กูยังโสดก็เพราะว่าสาวๆคิดว่ากูเป็นแฟนกับมือนี่แหละผมย้อนให้แพนใครๆก็ชอบคิดว่าผมกับมันเป็นแฟนกันเราไปเรียนกันเถอะไอ้แพนชวนผมพร้อมกับรากแขนผมไปเรียนทุกคนดูดิมีการจับมงจับมือใครจะไม่คิดว่ามันเป็นแฟนผมแหวะขนลุกให้ผมได้กับไอ้แพนผมยอมโสดไปตลอดชีวิตดีกว่าขณะที่ผมกับไอ้แพนกำลังพากันไปเรียนอยู่ที่ตึกของคณะผมก็ได้เดินผ่านกับสาวสวยคนหนึ่งสวยมากๆจนผมต้องหันหลังกลับไปมองพอมาถึงคณะผมก็ทำการสืบหาว่าเธอคือใครเรียนคณะไหนและแล้วผมก็สืบมาจนได้เธอชื่อหมายเป็นดาวคณะของคณะนิติศาสตร์ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมสืบได้ไวขนาดนั้นก็เพราะว่าเธอเป็นถึงดาวคณะใครๆก็ต่างพูดถึงแต่ก็ไม่มีหนุ่มๆคนไหนกล้าไปจีบเธอเพราะเธอทั้งสวยรวยเก่งแต่จะว่าไปเรื่องฐานะครอบครัวผมก็พอสู้ไหวแต่หน้าตาผมก็โอเคแต่เรื่องเก่งเว้นเวสข้อนะแต่ว่าผมอ่ะรักจริงแน่นอนไอ้แพนกูว่ากูกำลังมีความรักว่ะผมพูดกับไอ้แพนที่กำลังตั้งใจเรียนอยู่เพี้ยไอ้แพนตบหัวผมจนสั่นรักพ่อรักแม่ก่อนไหมมึงอ่ะดุจังวะไม่คุยกับมึงละเรียนไปเลยมึงอ่ะดุยังกับหมีควายนี่นะคนที่หลายๆคนคิดว่าเป็นแฟนผมแต่ช่างไอ้แพนมันผมรู้ใจตัวเองแล้วว่าผมกำลังมีความรักคนอะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นผมจะจีบเธอและผมจะทำให้เธอเป็นแฟนผมให้ได้ณหน้าตึกคณะนิติศาสตร์ผมมาที่หน้าคณะนิติศาสตร์ทุกวันเพื่อหวังจะได้เจอเธอสักครั้งและแล้วความพยายามของผมก็ไม่สูญเปล่าเธอกำลังเดินมากับเพื่อนของเธอราว5คนได้ผมก็กล้ากล้ากลัวว่าจะทักเธอไปดีหรือเปล่าแต่เอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วมายหวัดดีผมทักทายมายด้วยสีหน้าที่สดใสบอกเลยว่าถ้าผมยิ้มสดใสให้สาวๆคนไหนเป็นอันสาวคนนั้นต้องตกลมหลุมรักผมอย่างแน่นอนเอ้าปริ้นว่าไงฮะอะไรนะนี่ผมหูฝาดไปใช่ไหมเมื่อกี้เธอเรียกชื่อผมเอ๊ะหรือว่าเธอก็แอบชอบผมเหมือนกันมีลุ้นแล้วสินะไอ้ปริ้นเอ้ยไม่รู้จักชื่อของเราด้วยหรอผมถามมายด้วยความสงสัยว่ามายรู้จักชื่อผมได้ยังไงอีกใจก็แอบหวังว่าเธอแอบชอบผมเหมือนกันแน่ๆอ้อพอดีเพื่อนที่คณะมายพูดถึงปริ้นบ่อยมากชอบปริ้นกันเยอะแยะเลยแหละ
เข็นบอกจะทักไปจีบปิ้นด้วยนะจบกันไอ้ปิ้นมีแต่คนแอบชอบมึงแต่ไม่ใช่ไมล์แล้ววะสาวๆที่นิตินี่นะมาชอบเราแล้วไมล์ไม่สนใจบ้างหรอฮะผมถามไมล์ด้วยท่าทีเขินๆติดตลกหน่อยๆเพื่อป้องกันเศษหน้าผมที่อาจจะตกลงพื้นในไม่ช้านี้เปล่าหนุ่มๆน่ะฮะหนุ่มๆนี่ไมล์หมายถึงหนุ่มๆที่คณะนิติชอบเราเหรอแต่เราชอบผู้หญิงนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรผู้ชายมาชอบปริ้นไม่ใช่ว่าปริ้นต้องชอบผู้ชายด้วยซะหน่อยไมล์บอกกับผมด้วยท่าทีตลกคงขำที่ผมตกใจเมื่อกี้สินะมีผมหน้าหวานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหนุ่มๆถึงได้มาชอบผมเยอะขนาดนั้นไม่ได้การละหรือผมต้องไว้หนวดในขณะที่ผมกำลังชวนไมล์คุยไปเรื่อยๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งลูกคุณชายเดินถือช่อดอกไม้ตรงมาทางผมกับไมล์และใช่มันคือไอ้นั่นหรอนี่มันมาทำไมมันคิดจะทำอะไรเนี่ยผมเอาดอกไม้มาให้ครับผมชอบคุณนะไอ้นั่นหรอพูดขึ้นพร้อมยื่นดอกไม้ให้ไมล์ฮะอะไรนะไอ้หมอนี่ก็ชอบไมล์ด้วยหรอแล้วกล้าดียังไงมาบอกชอบไมล์แต่หน้ากูวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะกูมาก่อนมึงนะเว้ยจะมาบอกชอบไมล์แต่หน้ากูได้ไงผมโมโหมันมากที่บังอาจมาตัดหน้าผมทั้งที่ผมก็ยืนคุยกับไมล์มาตั้งนานแล้วทำไมวะไอ้บานี่ถามด้วยสีหน้ากวนบาทาพร้อมยักคิ้วใส่ผมหน้ามันไส้นักอย่าให้กูเจอที่ไหนนะมึงกูจะกระโดดถีบสองขาให้หน้าแหกไปเลยคอยดูนี่มึงจะกวนตีนกูเหรอผมถามไอ้หนุ่มฮอตหน้าหล่อที่ไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้ที่อยู่ก็เดินถือช่อดอกไม้มาให้สาวๆพร้อมบอกชอบมึงตรงเนี่ยนะเหอะดิบขนาดนี้ไม้ไม่เอามึงหรอกแล้วผมกับไอ้บานี่ก็ยืนเถียงกันไปมาอยู่นานพอสมควรใช่ไหมไมล์ผมที่ด่าไอ้หน้าหล่อพร้อมกับที่จะขอความเห็นจากไมล์แต่กลับพบว่าไมล์หายไปแล้วพร้อมกับวางช่อดอกไม้ที่คุณชายสายดีบคนนี้เอามาให้ไว้มานั่งข้างๆเฮ้อๆเขาเรียกว่าอะไรนะที่สาวๆทิ้งช่อดอกไม้ไว้แบบนี้แหวหรือเปล่านะผมยอดเยอะไอ้หน้าหล่อด้วยความสะใจมึงก็แหวเถอะดูก็รู้ว่าเขาไม่ชอบมึงไอ้หน้าหล่อพยายามที่จะเย้ยผมคืนแต่ใครสนยังไงผมก็ต้องจีบมาให้ได้หรอผมถามด้วยสีหน้ากวนบาทาคืนพร้อมเดินหนีว่าแล้วกลับหอดีกว่าสงสัยวันนี้ผมคงก้าวเท้าผิดข้างออกจากห้องเลยมาเจอเรื่องซวยๆแบบนี้ณหอพักนักศึกษาชายผมเดินทางกลับมาถึงหน้าที่พักกลับพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังผมมาไม่หยุดแต่ผมไม่กล้าหันไปมองมากเพราะกลัวว่าจะเป็นพวกโรคจิตผมเลยรีบๆเดินเข้าแล้วรีบเข้าห้องแต่ขณะที่ผมกำลังจะไขกุญแจก็มีเสียงผู้ชายคนนั้นดังขึ้นนี่มึงจะมางัดห้องกูเหรอเสียงใครวะทำไมคุ้นๆหรือว่าไอ้หน้าหล่อแล้วมันตามผมมาทำไมเนี่ยแล้วเป็นบ้าอะไรมาว่าผมไปงัดห้องมันฮะนี่มึงจะอะไรกับกูนักหนาวะเนี่ยจะตามมารังควานกูถึงห้องเลยเหรอวะมึงนี่มันเกินคนจริงๆเลยนะไอ้หน้าหล่อไปตอบกลับใดๆแต่พยักหน้าขึ้นให้ผมมองเลขห้องที่ผมกำลังไขประตูอยู่6712เชี่ยผมกำลังไขห้องใครอยู่วะเนี่ยห้องของผมคือ6712
6711ครับทุกคนกูจำได้ว่า6712มันห้องของกูนะฮะอะไรนะไอ้บานี่อยู่ห้องข้างผมเหรอเนี่ยโลกมันจะกลมอะไรขนาดนั้นวะคนบนโลกตั้งหลายล้านทำไมต้องเป็นไอ้บ้านี้ด้วยผมอยากจะบ้าตายฮะนี่ห้องมึงเหรอผมถามด้วยความตกใจดีบังเอิญจังเลยนะเราทั้งสองคนอยู่ห้องข้างกันซะด้วยไอ้คุณชายสายดิบมันมองหน้าผมพร้อมกับยิ้มอย่างมีเล่ห์กลอะไรสักอย่างมันต้องคิดไม่ดีแน่ๆแล้วมันก็เดินเข้าห้องมันไปพร้อมมองหน้าผมด้วยสายตาที่มีแผนอะไรสักอย่างหน้ายิ้มแย้มของมันหน้าโดนหมัดชกเข้าสักครั้งนักเช้าวันต่อมาเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอถึงเธอถึงเธอไม่คิดแค่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you หากแล้วหัวใจก็ยังไม่บางโอ๊ยใครเปิดเพลงเสียงดังวะเนี่ยคนจะนอนเว้ยผมที่กำลังนอนอย่างสบายสบายจู่เสียงเพลงก็ดังมาจากไหนไม่รู้ผมตั้งใจฟังว่าเสียงเพลงมาจากไหนและแล้วก็ได้คำตอบไอ้หน้าหล่อนี่มันจะรังควานผมไปถึงไหนเนี่ยก๊อกก๊อกผมไม่ทนเฉยเดินออกมาเคาะประตูห้องมันทันทีมีอะไรนี่มึงจะเปิดเพลงเสียงดังอะไรขนาดนั้นวะก็กูอยากให้มึงฟังด้วยไอ้หน้าหล่อพูดด้วยสีหน้ากวนบาทาตามเคยมึงจะถามกูยังว่ากูอยากฟังหรือเปล่าไปเบาเสียงลงไม่งั้นก็ปิดไปซะผมหงุดหงิดมากเอาแต่ด่าด่าด่ามันแล้วผมก็กลับมานอนต่อเมื่อพบว่าเสียงเพลงนั้นเงียบไปเช้าวันต่อมาทำไมยังทนเลิกไม่กี่หนนะคนใจร้ายปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตายขาดเธอไม่ได้พอฉันนั้นลงใจให้โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจไอ้นี่มันจะอะไรนักหนาวะเพลงอะไรอีกเนี่ยผมออกไปเคาะประตูห้องมันตามเคยแต่ดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่จะรู้สึกดีใจนะเวลาที่ผมไปเคาะห้องมันน่ะโรคจิตเปล่าวะเนี่ยกวนคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยทุกวันตั้งแต่หลังจากที่เรามีปากเสียงกันในวันนั้นนี่ก็จะสัปดาห์หนึ่งละผมก็ไม่ได้นอนหลับอย่างสบายใจอีกเลยต้องตื่นเช้าทุกครั้งเพื่อมาคอยด่าไอ้บ้านี่ซึ่งตอนนี้เล่นเอาผมเริ่มทนไม่ไหวผมว่าวันนี้ผมกับมันต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องตะวันลับฟ้าแสงแดดจางหายแสงไฟนีออนเริ่มเปิดวันนี้วันศุกร์พอดีพรุ่งนี้วันหยุดผมกะจะนอนให้เต็มที่งั้นวันนี้ผมต้องเคลียร์กับมันอย่างจริงจังผมกลับห้องเก็บกระเป๋าเสร็จผมก็เดินไปเคาะประตูหน้าห้องมันทันทีผมลืมบอกไปไอ้หน้าหล่อนี่มันชื่อเรนผมไปตามสืบมาหมดแล้วว่าคนแบบมันกวนประสาทแบบนี้มีรากเหง้าเหล่ากอเป็นยังไงว่าแล้วผมก็ไม่รอช้าก๊อก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 ไอ้เรนอยู่ข้างห้องเปล่าเปิดประตูให้กูหน่อยมีอะไรไอเรนเปิดประตูออกมาท่านใดนั้นผมก็เห็นชายร่างสูงโป่งนุ่งแต่ผ้าขนหนูสีขาวหุ่นดีกรามท้องชัดเจนเป็นมัดๆยืนอยู่ตรงหน้าทำเอาผมอึ้งไปเลยมองกูอะไรขนาดนั้นทำไมมึงชอบเหรอไอ้นี่ยังไม่ทิ้งคติประจำตัวกวนประสาทหนึ่งกวนตีนเป็นงานอดิเรกจริงๆผมไม่รีรอเดินเข้าไปพร้อมบอกมันนั่งลงข้างๆผมก
ูว่าเราควรคุยกันจริงๆจังๆสักทีเรื่องอะไรวะไอ้บ้านี่ยังจะมาถามอีกนี่มันไม่รู้จริงๆหรอนอกจากจะกวนตีนกวนประสาทแล้วมีอะไรเก่งบ้างวะเนี่ยก็ที่มึงกวนกูอยู่ทุกวันนี่ไงกูเริ่มเหนื่อยแล้วกูต้องการนอนให้เต็มอิ่มกูอยากตื่นสายๆผมงอแงใส่มันเต็มที่เหมือนเด็กที่โดนแกล้งมานานแล้วได้รับการปลดปล่อยมึงอาจจะคิดว่ากูกวนมึงแต่กูไม่ได้กวนมึงนะมันอาจจะดูเหมือนกวนเพราะกูเปิดแต่เช้าแต่ก็เพราะว่ากูต้องรีบไปทำงานช่วยเพื่อนเลยต้องไปคณะแต่เช้าก็แค่นั้นแล้วมึงจะเปิดทำไมดังขนาดนั้นวะก็กูบอกแล้วไงว่ากูอยากให้มึงฟังอ่ะมึงช่วยพูดจริงจังหน่อยดิวะกูเดือดร้อนเว้ยผมกลับมาที่โหมดจริงจังอีกครั้งหลังจากที่เห็นว่าคู่สนทนาเริ่มไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ผมขอร้องว่าให้เลิกแกล้งสักทีงั้นกูจะพูดอะไรจริงจังแล้วนะดีผมตอบกลับอย่างรวดเร็วกูชอบมึงนี่เรนมันพูดอะไรออกมามันยังจะตลกได้อีกเหรอเนี่ยผมมาขอร้องขนาดนี้มันยังจะตลกอีกเหรอมึงช่วยจริงจังหน่อยดิวะกูไม่ตลกนะเว้ยผมตอบกลับด้วยน้ำเสียงเชิงตะคอกใส่กูจริงจังนะเว้ยกูชอบมึงชอบมาตั้งแต่วันแรกแล้วน้ำเสียงที่มันพูดกับผมมันชวนให้ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันพูดเป็นความจริงแล้ววันนั้นที่มึงเอาดอกไม้มาให้มายมันคืออะไรวะผมถามเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นเพราะผมงงว่าเอาดอกไม้มาให้มายแต่อยู่ดีๆบอกชอบผมนี่นะวันนั้นน่ะกูเห็นมึงอยู่หน้าคณะกูก็วันที่พวกสาวๆมากรี๊ดมาขอถ่ายรูปกูแหละแต่พอกูมองออกไปกูก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนดูกูอยู่ข้างนอกกับผู้หญิงคนนึงกูอยากเข้าไปทักแต่ก็ฝ่าไปไม่ได้เพราะสาวๆแม่งเกาะกูไว้พอแยกจากพวกสาวๆได้กูก็มาให้อีเตอร์เพื่อนของกูช่วยสืบหาว่าคนที่กูเจอเป็นใครกูจำเนคไทมึงได้ว่าเป็นของคณะเทคนิคการแพทย์กูเลยให้อีเตอร์ช่วยสืบจนมารู้ว่าเป็นมึงนี่แหละไอ้ปิ๊นวันนั้นกูไปดักรอมึงที่หน้าคณะแต่กูเห็นมึงเดินไปไหนก็ไม่รู้กูเลยเดินตามมึงไปก็เลยเห็นมึงไปคุยกับมายดาวนิติคนสวยของมึงอะดูมึงจะชอบเขามากกูเลยไม่รู้จะทำยังไงจะให้ไปบอกชอบมึงต่อหน้าสาวก็กลัวว่ามึงจะอายและกูก็กลัวมึงตกไปเป็นของคนอื่นด้วยกูก็เลยไปแกล้งบอกชอบมายอีกอย่างตอนนั้นมึงก็ทำให้กูรู้ได้ว่ามึงชอบผู้หญิงถ้ากูบอกชอบมึงไปวันนั้นกูกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะแย่นะสิกูเลยไม่กล้าบอกมึงแต่วันนี้กูว่ามันถึงเวลาแล้ววะที่กูต้องบอกมึงเพราะมึงขอให้กูพูดอะไรจริงจังนี่ใช่กูรักมึงและจริงจังกับมึงด้วยสิ้นประโยคสุดท้ายที่เอเรนบอกกับผมเล่นเอาผมทำตัวไม่ถูกไปเลยผมไม่คิดว่าคนที่จะเอาแต่แกล้งผมจะเป็นคนที่แอบชอบผมมาตลอดแต่จะว่าไปพอมานั่งคิดดูแล้วเพลงที่มันเปิดก็สื่อความหมายอยู่นะวันแรกก็เพลงรักพอวันไหนผมด่ามันก็เปิดเพลงเศร้าให้ผมฟังคงเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกของมันสินะอีบานี่มันก็น่ารักเหมือนกันนะฮะแสดงออกจริงกับเด็กฮ่าฮ่าผมหลุดขำออกมาหลังจากได้คิดได้ว่าทุกเพลงที่มันเปิดเป็นเพลงแทนความรู้สึกมันทั้งนั้นเลยไม่คิดว่ามันจะมีมุมแบบนี้มึงขำอะไรกูชอบมึงหน้าขำตรงไหนเปล่าเปล่าไม่มีอะไรแล้วมึงชอบกูปะไอ้บ้านี่จะดิบไปไหนมาบอกรักคนอื่นแล้วจู่ๆจะให้คนอื่นรักตอบตอนนั้นเลยนะบ้าไปแล้วแต่ก็เอา
ไว้พิจารณาได้นะไม่รู้เว้ยผมตอบมันพร้อมกับยิ้มแบบเขินๆก่อนจะเดินออกจากห้องมันมาไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันทำให้ผมเขินขนาดนี้วะทำไมหน้าแดงล่ะเขินหรอเสียงของไอ้คุณชายสายดิบร้องตามหลังผมมาด้วยความดีใจที่เห็นว่าผมเขินหลังจากวันนั้นทุกเช้าผมก็จะรีบตื่นนอนเช้ากว่าปกติที่เคยเป็นมาก่อนเพื่อมาฟังเพลงที่เรียนอยากเปิดให้ผมฟังและทุกเช้าเพลงที่ผมได้ฟังล้วนแล้วแต่มีเพลงรักคงไม่ต้องให้ผมอธิบายนะว่าผมจะเขินแค่ไหนที่มีคนมาเปิดเพลงรักให้ผมฟังและตั้งแต่วันนั้นการตื่นเช้าก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมอีกเลย